ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเรากันหน่อยนะคะกอน,นองค่ะมีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ2.5แต่อสิงที่ตลาดตามดูอยู่ก็คือทิศทางเศรษฐกิจจากนี้ไปนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.7 5เเปเิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank คุณปิติดิศยทัศ์การเลขนานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนองถแถลงผลการประชุมมติเอกชนนะคะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ2.5ต่อปีค่ะ ครั้งนี้กรรมการท่านหนึ่งกล่าวประชุมนะคะทีนี้การประเมินของท่านคณะกรรมการก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมกับบริบทที่เศรษฐกิจกําลังถยอยฟื้นตัวกลับสู่ระดับศักยภาพเอื้อให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายยั่งยืนเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวและป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทางการเงินช่วยรักษากิดความสามารถของนโยบายการเงินนะคะในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า จึงควรเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันนี้ให้คงเอาไว้นะคะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มค่ะขยายตัวปีนี้นะคะอยู่ที่ร้อยละ2.4เป็นการลดจากเดิมคือร้อยละ2.8ส่วนปี67ค่ะ ซึ่งรวมผลโครงการกระเป๋าเงินดิจิตัลแล้วคาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ3.8ลดลงจากร้อยละ4.4นะคะจากการประเดิมประเมินครั้งก่อนแต่หากไม่รวมโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลคาดว่า GDP ปีหน้าจะขยายตัวร้อยละ3.2และปี68หากรวมผลของโครงการกระเป๋าเงินดิจิตัล GDP ไทยจะขยายตัวร้อยละ2.8แต่ถ้าไม่รวมนะ,ะจะขยายตัวที่ประมาณ3.1นะคะ สาเหตุที่กรงงอปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ปีหน้าค่ะมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยน้อยกว่าที่คาดและการใช้ใจ่ายต่อหัวนักท่องเที่ยวลดลงรวมถึงโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลมีการปรับเงื่อนไขและระยะเวลาดําเนินการอย่างไม่ชัดเจนส่วนอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมายปีนี้ค่ะ คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ1.3ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ1.6เนื่องจากราคาอาหารสดที่ต่ำกว่าคาดส่วนปี67นะคะหากรวมผลของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ2.2ลดลงจากร้อยละ2.6หากไม่รวมคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ2และในปี68คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปรวมผลของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลจะอยู่ที่ร้อยละ2ถ้าไม่รวมอยู่ที่ร้อยละ1.9เงินเฟ้อพื้นฐานปี66นะคะปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1. ปีหน้าและปี68เงินเฟอ้อพื้นฐานยังไม่รวมผลโครงการกระเป๋าเงินดิจิตัลคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ1.2และ1.3ตามลำดับหากรวมผลนะคะโครงการกระเป๋าเงินดิจิตัลจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ1.5และ1.4นะคะในปี67และ68การดำเนินนโยบายการเงินข้างหน้าก็จะพิจารณาให้เหมาะสมนะคะกับแนวโน้มความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16 ok นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ